ล่าสุด AirPods รุ่นที่3เปิดให้สั่งซื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเริ่มได้รับของกันวันที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จะไอมาอัปเดตกันให้แบบด่วนๆเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมแล้วก็ถามเข้ามากับอติรีวิวว่าเยอะมากเลยว่าพี่เฮ้ยตอนนี้ AirPods 3มันวางขายได้ยังเริ่มเปิดวางขายตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมตอนแรกทาง Apple ตอนแรกก็ยังไม่ได้มีบอกมาว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่เข้าไปดูก็ยังแบบดูได้แค่ราคานะครับผมซึ่งล่าสุดนะวันนี้เลยนะครับผมทาง Appleเขาก็ได้มีการเปิดให้เข้าไปสั่งซื้อตัวของ AirPods รุ่นที่3ผ่านทางออนไลน์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่จะได้ของกันวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงจะมีหน้าร้านวันไหนนะถ้าใครชอบการอัปเดตอะไรแบบรวดเร็วแบบนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้กับ Channel อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มาเจอคลิปดีๆแบบนี้ในทุกๆวันนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้เข้ามาดูแบบรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็กำลังใจให้กับทีมงานติรีวิวนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะก็ให้เราเข้าไปที่เว็บของ Apple นะครับผม apple.com นะเดี๋ยวถ้าใครยังไงเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายแล้วกันนะครับผมอ่ะเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาที่หมวดของคำว่า AirPods เลยนะครับนี่ก็จะเห็นรุ่นใหม่ AirPods รุ่นที่3นะครับผมกำลังหมุนๆอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็จะเห็นคำว่าสั่งซื้อนะครับผมสั่งซื้อได้เลยนี่กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับตอนแรกมันจะเป็นแค่ดูราคาเนาะกดเข้ามาปุ๊บนะครับผมก็จะเจอกับตัวของ AirPods รุ่นที่3นะครับผมราคา 6,790 บาทซึ่งสามารถเพิ่มลงในถุงได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถ้าใครอยากจะสั่งซื้อก็เพิ่มลงในถุงได้เลยนะครับผมแต่ตรงนี้มีให้ดูนิดนึงก็คือเรื่องของการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยจะเริ่มได้รับของวันไหนนะครับอันนี้ติไอใส่เป็นรหัสไปรษณีย์นะครับผมที่ติไออยู่ก็คือจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าจะเริ่มจัดส่งแบบมาตรฐานวันที่4พฤศจิกาซึ่งวันที่อ่านตอนนี้เนี่ยเป็นวันที่1นะครับผมประมาณ3วันถึงจะได้ของนะอาจจะเร็วจะช้ากว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะไปรับที่หน้าร้านหน้าตอนนี้เนี่ยในเว็บที่ติไอกำลังอ่านตอนนี้นะครับผมเขายังไม่มีเปิดให้รับที่หน้าร้านนะครับผมยังคงเป็นบอกว่าไม่มีสิทธิ์นะครับผมอาจจะประมาณหลังจากวันที่4ไม่ว่าวันที่5ที่6ประมาณนี้นะครับผมอาจจะเริ่มเปิดให้ไปรับที่ร้านได้แล้วนะครับผมก็ลองเข้ามาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับกับตัวของ AirPods รุ่นที่3เผื่อใครอยากจะได้ไปรับที่ร้านอยากจะจับของจริงก่อนอะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองเข้ามาเช็คดูแล้วกันนะฮะก็ถ้าดูจากวันอะไรต่างๆนะครับผมก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าใครกำลังตัดสินใจอยู่นะครับผมคิดว่าวันที่เราจะเริ่มได้รับของนะก็อาจจะยืดออกไปเรื่อยๆยืดออกไปเรื่อยๆนะเพราะคิดว่ามีคนที่น่าจะสนใจในตัวของ AirPods รุ่นที่3นี้กันเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมอาจจะทำให้ได้ของช้าถ้าใครแบบตัดสินใจนานๆนะหรือว่าแบบโอเครอดูรีวิวจากทางอติรีวิวก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงจะสั่งมารีวิวให้ทุกๆคนได้ดูกันแน่นอนนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาสรุปคร่าวๆกันอีกสักนิดนึงเผื่อในเรื่องของใครยังไม่รู้สเปคต่างๆของตัวของ AirPods รุ่นที่3นะครับผมอย่างแรกก็คือแน่นอนดีไซน์นะเป็นแบบคล้ายๆ AirPods Pro นะครับผมแต่ไม่มีจุกนะฮะเรียกว่าเป็นเอียร์บัดนะเอียร์บัดนะครับผมได้เคสที่เป็นเคส MagSafe นะครับใช้งานได้สูงสุดเขาบอกอยู่ที่6ชั่วโมงนะมีตัวของ Adaptive EQ นะครับผมปรับเสียงให้เข้ากับรูหูนะสามารถทนน้ำทนเหงื่อได้ IPX4 นะครับผมใช้ชิปตัวของ S1 นะสามารถเชื่อมตรงเชื่อมต่ออะไรต่างๆได้รองรับตัวของ Special Audio นะครับผมเสียงรอบทิศทางในตัวของ AirPods Pro อันนี้ก็มาสรุปคร่าวๆให้ฟังละกันเดี๋ยวยังไงมารอรีวิวเต็มๆได้นะครับเดี๋ยวสั่งมาแน่นอนนะครับผมฝากแชร์คลิปนี้ไปดูแล้วกันนะเผื่อใครที่กำลังติดตามอยากจะได้ AirPods รุ่นที่3อยู่เขาจะได้รู้ว่าตอนนี้สามารถสั่งตัวของ AirPods 3ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาจะได้รีบไปสั่งนะก่อนที่จะได้ของอีกยาวก็ประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตให้แบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะจะได้แบบเข้าไปซื้อกันเลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้จะไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับมาตีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ